สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไวโฟโต้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยนะว่าอาชีพนี้เนี่ยมันดีจริงไหมมันต้องทําอะไรบ้างมีอะไรที่ต้องระวังบ้างคือในยุคนี้มันเป็นยุคที่เป็นเรื่องของออนไลน์เนาะแล้วอาชีพนี้มันตอบโจทย์ไหมรายได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีข้อเสียอะไรบ้างวันนี้ไว้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวไวเองนะคะที่ทําฟรีแลนซ์ในด้านของการตัดต่อวิดีโอนะคะก็เล่าข้า,ขา,ขาวๆก่อนว่าไวทํางานนี้ได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะคือตั้งแต่เรียนจบก็เป็น ฟรีแลนซ์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยฉะนั้นประสบการณ์อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เยอะมากนะแค่3ปีแต่ในช่วง3ปีนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรหลายอย่างที่เราได้เจอนะคะในวงการนี้จะเรียกว่ามาแฉก็ยังไงอยู่แต่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์สั้นๆของไวแล้วกันนะคะก่อนอื่นน้องบอกว่าไม่ได้จบด้านนี้โดยตรงเลยนะคะไว้จบดนตรีมาเรียกว่าค่อนข้างที่จะจับพลัดจับผูนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราก็มีประสบการณ์ในการตัดมาบ้างอยู่แล้วนะ,ะตั้งแต่สมัยแบบมต้นนะคะจนมปลาย หาอะไรแล้วก็ตัดคลิปเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำเป็นรายได้อะไรคือไว้เริ่มจากการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอก่อนนะคะมันก็เลยต้องมาวุ่นวายกับการตัดอะไรด้วยเนี่ยแหละเราก็เลยค่อนข้างที่จะคลุกคลีอยู่ตรงนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนิดนึงอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเรียนจบหัวข้อแรกที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของเราจะหางานจากที่ไหน เชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะอาจจะจบมาทางด้านนี้หรือว่าตั้งใจที่จะทําด้านนี้เต็มตัวอยู่แล้วทีนี้เราก็จะเริ่มด่อนใบสมัครต่างๆนะคะไปทําบริษทัทที่รับตัดต่อซึ่งเราก็ต้องมีพอร์ตประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไว้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยแบบนั้นเลยนะคะอาชีพนี้มันเกิดจากว่าไว้ตัดคลิปตัวเองเล่นคลิปแรกในช่องนะคะที่เป็นคลิปว่าต้องรับงานกี่งานถึงจะคืนทุนเป็นคลิปที่ตัดขึ้นมาเล่นๆแล้วไวก็ลง Facebook ลง YouTube พอตัดเสร็จปุ๊บลง Facebook ปรากฏว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งทักมานะคะว่าน้องรับตัดวิดีโอไหมอะไรเงี้ยเขาหาคนตัดอยู่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไว้อยู่ปี4พอดีคือแบบกำลังจะเรียนจบมันเป็นแบบโอกาสเป็นจังหวะเวลาที่ค่อนข้างดีเอไว้ก็ โอเคไว,ไว,ไว้ทำได้ดังนั้นการเข้ามาวงการของไว้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้ดวงนิดนึงแต่ว่าการที่เราจะได้งานมันไม่ใช่แค่ดวงหรือว่าจังหวะเวลาอย่างเดียวถ้าดวงและจังหวะเวลาเราได้แต่ว่าความสามารถเราไม่ได้อะยังไงเราก็ไม่ได้ไปต่อเพราะถ้าสมมติว่าไว้มีดวงใช่ไหมแต่ไวัะไม่มีความสามารถในการตัดอาไว้อาจจะทดลองตัดให้เขางานแรกแต่ว่า เราตัดไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยไว้ก็คงไม่มีงานมาจนถึงทุกวันนี้นะคะคือนะตอนที่เรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราต้องมีความสามารถด้วยเราถึงจะได้งานมาแล้วก็สําหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้มาด้วยช่องทางแบบไว้ที่แบบค่อนข้างจับผาจับผูก็ต้องไปลงหาในกลุ่ม facebook ที่เป็นกลุ่มแบบตัดต่อฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าไปลงงานใน fastwork อันนี้ก็พบว่าเาเพื่อนไว้ที่ไปลงเนี่ยก็มีงานจากทางนั้นเหมือนกัน หัวข้อต่อมาหลังจากที่เราได้งานแล้วนะคะก็คือเรื่องของเงื่อนไขในการทํางานอันนี้เป็นส่วนที่ไวพลาดไปในหลายๆครั้งนะคะไม่ใช่แค่ครั้งแรกหรือครั้งที่2ในการทํางานแต่ว่ามันจะมีอะไรให้เราเรียนรู้ตลอดซึ่งไวก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราควรจะกําหนดเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องคุยให้เคลียร์กับลูกค้านี่ก็คือระยะเวลาในการทํางานนะคะก็คือ คิวเราได้หรือเปล่าเราจะต้องส่งงานภายในกี่วันนะคะแล้วหลังจากส่งงานเนี่ยเรามีเวลาแก้กี่วันเราต้องแก้กี่ครั้งแล้วเราจะต้องกําหนดไปเลยว่างานเนี้ยเราแก้ให้ได้แค่กี่ครั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าแก้เกิน2ครั้งเราจะคิดเพิ่มครั้งละเท่าไหร่อันเนี้ยเราต้องระบุ ไปนะคะแล้วแต่ว่าใครอาจจะมีคอนดิชันเพิ่มเติมว่าแกเล็กแก่ใหญ่จะคิดยังไงนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามที่จะแบบโอ้ยแกเล็กๆน้อยๆอยอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาคิดกันได้ไหม แต่คือไอ้แก้เล็กเล็กน้อยเนี่ยคือปัญหามากนะคะถ้าสมมุติว่าคุณมีไฟล์ที่ยาวมากหรือว่าไอ้การแก้เล็กๆยน้อยคือการแก้ Text เล็กๆแต่ว่าหลายจุดอย่างเงี้ยมันเสียเวลามากๆเลยฉะนั้นก็พยายามอย่าไปอารมณ์มาลวยกับตรงนี้นะคะก็คือถ้าเราบอกว่า2ครั้งก็แปลว่า2ครั้งต่อมาก็คือเรื่องของขอบเขตของงานของเราคือเราจะต้องดูก่อนว่าเขาอ่ะบีฟมาแบบไหนเขาต้องการให้เราตัดแบบไหนเพราะว่า คนตัดไม่ใช่ว่าจะตัดได้ทุกประเภทนะบางคนถนัดตัดงานสารคดีบางคนถนัดตัดเป็นรีวิวสินค้าบางคนถนัดตัดฟลอกซึ่งถ้าคิดดูดิถ้าเอาคนที่ถนัดตัดสารคดีไปตัดฟลอกอ่ะเขาไม่ได้ถนัดในการตัดทางนั้นเลยมันจะแบบที่ผายไว้ป่วงได้นะคะเราอาจจะต้องมีการขอดูเรฟเฟรนซ์จากเขาก่อนว่าอยากได้งานเป็นประมาณไหนแล้วเราสามารถทําให้เขาได้ไหมนะคะรวมถึงสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปด้วยอย่างเช่นว่า ไว้จะตัดเนี่ยไว้ก็จะระบุเลยถ้าเป็นงานรีวิวหรืองานบล็อกเนี่ยว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปให้บ้างอย่างเช่นงานบล็อกเราจะใส่พวกเท็กซ์นะคะที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ไอ้พวกเค็กที่มันเด้งๆขึ้นมาแล้วขยงขยับอะไรเงี้ยแต่ว่าไว้จะไม่ได้ทำเป็นแบบโมชั่นจ๋าขนาดนั้นนะคะใส่เพลงให้ใส่ซาวด์อฟเฟกให้นะคะใส่ทรานซิชันอะอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเราไม่ได้มีการรวมซับไตเติลเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องระบุนะว่าถ้า คุณจะใส่ทับไตเติลจะใส่นาทีละเท่าไหร่อย่างไว้ก็นาทีละร้อยอย่างเงี้ยพวกแบบข้อมูลว่าเราจะมีอะไรให้เขาบ้างก็ต้องแจ้งเขาก่อนส่วนต่อมาคือส่วนของประเภทไฟล์ที่ต้องตัดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เจอนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยงานที่ส่งกันมาที่ใช้ตามโซเชียลทั่วไปเนี่ยเขาจะยังทำเป็น Full HD กันอยู่คือมันยังไม่ใช่ยุคข,ของ 4K ขนาดนั้นคือหลายช่องที่จริงจังก็ทำเป็น 4K ละ แต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะก็ยังได้เป็น Full HD กันอยู่เวลาเราจะรับงานเราจะระบุเลยว่าเรารับได้แค่ Full HD หรือว่าเรารับ 4K ได้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์ของเราอะ่ะมันรองรับได้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดงาน Full HD มาตลอดแล้วมีงาน 4K เข้ามาเนี่ยกูต้องเปลี่ยนคอมใหม่เลยนะต้องไปอัพอุปกรณ์นู่นนั่นนี่นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็เสียเงินเยอะ อย่างหนึ่งคือการตัด Full HD เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคิดเดเดียวกับการตัด 4K ได้นะคะเพราะว่า 4K เนี่ยเป็นไฟล์ที่เราเสียเวลาเพิ่มขึ้นในทุกๆขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการรอเขาอัปโหลดนะคะเราดาวน์โหลดเราจะดาวน์โหลดเราต้องมีเน็ตที่ค่อนข้างแรงบางที Google Drive มันก็เออเออมาโหลดเป็นไฟล์ทั้งทั้งสิบไม่ได้เงี้ยก็ต้องมานั่งคลิก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 ทีละคลิปเพื่อที่จะโหลดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเก็บ พื้นที่นะคะ HDD หรือว่า SSD ของเราจะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อทำงาน 4K โคตรเป็นปัญหาเลยการโยนไฟล์เข้าโปรแกรมใช้เวลานานขึ้นการ playback นะคะการกดดูภาพเนี่ยไม่ลื่นเหมือนกับการทำ Full HD การใส่เท x กซเนี่ยเวลาเราดึงไปดึงมาจะใช้เวลามากกว่า Full HD การเรนเดอร์ก็จะช้ากว่าอีกนะคะและรวมถึงการอัปโหลดไฟล์ของเราส่งกลับไป อันเนี้ยคือทุกขั้นตอนอะของ 4K มันจะเยอะกว่ามันจะใช้เวลานานกว่าที่เป็น Full HD มากๆนะคะยังไม่รวมการแบบทำาพกซี่อะไรอีกฉะนั้นนะคะอย่าไปคิดเดดดเดียวกันเด็ดขาดต่อมาก็คือเรื่องของระยะเวลาโอนเงินแล้วก็มัดจำนะเชื่อหลายๆคนอาจจะไม่ได้คุยตรงส่วนนี้ว่ามันต้องจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นขาจรเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออรบกวนมัดจำนะคะ เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอกันบ่อยมากๆคคอคือคนตัดเนี่ยส่งงานส่งไฟล์ไปแล้วแล้วแบบเขาก็หายไปเลยนะคะวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องใส่ลายน้ำของเราทับลงไปในวิดีโอ ก่อนที่จะเราจะส่งไฟล์จริงๆไปให้เขาอะคือบอกว่าอยู่ต้องโอนเงินมาก่อนเราถึงจะส่งไฟล์นี้ให้ซึ่งมันค่อนข้างแบบยื่นหวเยื่นแมวเพราะเขาก็คงกลัวว่าเราจะโกงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามีพอร์มีโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าทําอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าขาจรอ,อะเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะรดนเชิดเงินไหมอะสำหรับเงื่อนไขในการทํางานก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าไว้ตกหล่นข้อไหนแล้วใครเคยเจอก็ มาคอมเมนบอกกันได้นะคะข้อต่อไปคืออย่าทําเกินหน้าที่อย่าทําเกินหน้าที่เนี่ยมีหลายประเด็นมากแต่อย่าทําเกินหน้าที่แรกคืออย่าทําเกินบรีฟค่ะเขาสั่งมาแค่ไหนเขาบรีฟมาแค่ไหนเราก็ทําไปแค่นั้นนะคะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มไม่ต้องโชว์เก่งไม่ต้องอวดอะไรนะคะทําตามที่เขาสั่งอย่าไปคิดเองว่าเขาน่าจะอยากได้แบบนี้ ในเมื่อเขามีบีฟมาให้แล้วอีกอย่าทําเกินหน้าที่ก็คืออย่าทําเกินเลทที่เราคิดไปบางคนคิดเลทไปแบบ2 0 0พแต่ว่าทําคลิปแบบใส่โมชั่นใส่แบบทุกสิ่งแบบบึมบ้มบุอะไรเงี้ยเหมือนกับคลิปราคาแบบ5้าพันตรงนี้มันจะนำให้ให้เราเหนื่อยเองนะคือเราอย่าพึ่งไปให้ใจใครเร็วเกินไปอ่ะคืออย่างไว้่าเาไว้ทํางานให้ใครไว้จะค่อนข้างให้ให้ใจเขาแบบเขาขออะไร ให้ช่วยอะไรเงี้ยเราก็จะทําให้ซึ่งจริงๆโดยปกติทั่วไปถ้าการจ้างงานอะไรเงี้ยถ้าเขาขอให้ช่วยอะไรอะ่ะแปบลบว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมเพราะว่าเราคงไม่ได้มานั่งหน้าขมแล้วก็แบบอ่ะฉันทําให้ฟรีเป็นงานการกุศลอะไรเงี้ยงานเราไม่ใช่งานการกุศลน,นะคะมันต้องใช้ร่างกายใช้ความสามารถคือไอ้เรื่องที่เราทําให้ฟรีแบบเล็กๆอะ่ะวันหนึ่งมันจะค่อยๆขยายค่อยๆบานปลาย ออกไปได้นะคะองจริงไว้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะว่าแบบเอ้ยนิ่ๆหน่นนนอยๆจะไม่ทําให้ได้นะคะจริงๆทําให้ได้แล้วก็หลายๆครั้งโดยที่เราทําให้เขาเกินกว่าเลทที่เรากําหนดไปเองนะคะแบบนิ่ๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพยายามอย่าย,ยอมมากเกินไปถ้าเราสึกว่าอะไรที่มันแบบไม่ใช่แล้วมันค่อนข้างที่จะกินเวลาแล้วก็เวลาของเราอะแล้วก็ร่างกายของเรามีค่านะคะอย่าไปปล่อยทิ้งกับอะไรที่ที่เราไม่ได้อะไรกลับมาแบบ เราเสียเวลาไปให้เขาแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันมันไม่คุ้มค่านะคะข,ข้อต่อมาคือเวลาชีวิตผังด้วยความที่มันขึ้นชื่อว่าฟรีแลนซ์นะคะมันไม่มีวันหยุดอะมันทํางานตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะมีงานเมื่อไหร่คือปกติกอะกอนดิไว้จะมาทํางานตรงนี้แบบจรงิงจังอะไว้เป็นคนที่จะต้องมีตารางเวลาตลอดว่าวันนี้จะทําอะไรกี่โมงจะทําอะไรซึ่งพอมาทำตรงเนี้ย ตรงนั้นคือมันมันทำไม่ได้อีกต่อไปเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทําได้นะแบบกําหนดว่าฉันจะทางานแค่จันทร์ถึงสุกสำหรับฟรีแลนซ์อะแต่ว่าวัยว่ามันคงไม่ใช่เปอร์เซ็นที่เยอะนะคะสำหรับคนที่ทําอาชีพนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้ขนาดน,นั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานดดวนเนี่ยมันจะมีงานแทรกงานเร่งงานเจ้านั้นเข้ามางานเจ้านี้เข้ามาอย่างวันหยุดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราจะได้หยุดวันไหนอะอย่างไว้ไม่มีวันหยุดประ,ประมาณสองสาเดือนได้แล้วนะก็คือทํางานทุกวันจันทร์ถงอาทิตย์เงี้ยแต่ว่าอด้วยความที่เราทำงานหลายอาชีพด้วยแหละมันก็เลยเป็นแบบนั้นจริงๆเราสามารถจัดตารางเวลาได้ไหมได้ถ้าเกิดว่าเราทํางานกับคนหรือว่าบริษัทที่เขามีเวลาล็อกคิวให้เราแน่นอนอ่ะอันนั้นเป็นวิธีการทํางานที่ถูกต้อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เจอแบบนั้นนะคะแบบนั้นคือแบบโอเคอ่ะเขาก็จะถามเราก่อนว่าเดือนนี้วันนี้ช่วงวันเนี้ยว่างไหมอ่าถ้าว่างคือล็อกคิวตรงเนี้ยให้เราเลยนะอันนั้นเป็นมันมันไม่ใช่สิ่งที่เรากําหนดเองแต่ว่าเป็นสิ่งนี้นายจ้างเรากําหนดขึ้นมานะคะว่าเขาจะบอกเราไหมว่าเราจะต้องทํางานวันไหนอ่าถ้าถ้าบอกก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่ได้บอกอ่ะเราก็ต้องมานั่งลุ้นในทุกวันว่าเราจะมีงานหรือเปล่า แล้วมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแทรกตารางชีวิตอื่นๆของเราอะค่ะคือไอความรู้สึกแบบนี้ถ้ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆไว้รู้สึกว่ามันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าไว้ทําตรงนี้มา3ปีไว้พบว่ามันเป็นปัญหาในการดําเนินชีวิตค่อนข้างมากมันเหมือนกับว่าคนทั่วไปก็ทางานวันจันทร์ถึงสู์มีหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่ของเราอะสมมติว่าไว้อะเป็นคนที่ทํางาน3วัน1งานไว้ทํา3วัน แบบสมมติทําวันจันทร์ส่งวันพุธอันนี้เป็นช่วงระยะเวลาปกติถ้าเกิดว่าเราได้ไฟล์ได้งานมาวันศุกร์เขาก็จะรู้สึกว่านายจ้างอ่ะจะไม่ได้นับวันเสาร์และอาทิตย์ของเราอ่ะเป็นวันหยุดเขาก็จะนับเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่หนึ่งสองแล้วก็วันที่สาต้องส่งอ่ะแหละอันนี้คือระยะเวลาทํางานปกติของเราเออมันเหมือนกับว่าเจวันมันคือวันทํางานทุกวันแต่ก็ไม่ใช่อย่างนี้ทุกเจ้านะจริงๆเราเราสามารถแบบแจ้งเขาได้เนาอว่าเราจะหยุดวันนี้ ขอแบบล็อกวันนี้ได้ไหมถ้ามีงานเข้ามาก็คือแบบวันนี้ไม่นับเป็นวันทํางานนะจะส่งช้าอีกหนึ่งวันหรือ2วันเลยก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแบบเจรจากันก่อนนะคะแต่แบบไว้ก็เข้าใจว่างานงานตัดอะมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยรู้เวลาแน่นอนแล้วก็ค่อนข้างเร่งเพราะว่าเรานับเป็นถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยก็ได้นะคะของการทํางานแบบโพสต์โพสหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าไฟล์มาช้าถ้าถ่ายมาช้าแล้วเดทไลน์มันเจาะอ,อยู่แล้วอะเลยอีนนี้ก็ต้องเป็นคนแบบ ตัดให้ทันเดทไลน์อะไรประมาณเนี้ยเออพอด้วยความมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายอะมันก็เลยจะดูแบบไม่รู้จะได้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องรีบส่งให้ทันกําหนดฟรีแลนซ์เป็นเจ้านายตัวเองหรือเปล่าไม่ค่ะเราไม่ใช่เจ้านายตัวเองอาจริงจริงก็แล้วแต่แล้วแต่คนด้วยแหละเนาะว่าทํางานประเภทไหนโดยส่วนใหญ่นะถ้าต่อก็จะเป็นคนที่ทํางานให้กับใครอีกคนนึงอีกทีนึงนะคะเหมือนแบบเป็นคนที่ทําตามความฝันของของคนข้างบนฉะนั้นการที่เราไม่ใช่คนกําหนดงานเอง ไม่ใช่คนกำหนดเวลาส่งเองไว้ไม่นับว่างานเนี่ยเป็นงานที่เป็นนายตัวเองอ่ามันอาจจะรับได้ในกรณีที่เรามีขายจรเข้ามานะคะแล้วเรารสึกว่างานเนี้ยไม่ไหวหรือว่างานเนี้ยเวลาไม่ได้งานเนี้ยเราไม่รับอ,อันเนี้ยรู้สึกว่าไอความหมายเป็นนายตัวเองอะ่ะตรงเนี้ได้แต่หนึ่งข้อดีก็คือด้วยความเป็นฟรีแลนซ์อ่ะเราจะมีอิสระที่มากกว่าคนที่ทํางานบริษัท มากๆอยู่แล้วนะคะอย่างอย่างที่ไว้บอกไปว่าถ้าง,งานนี้เราไม่โอเคเราเลือกไม่รับได้ไหมได้มันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องทําทุกอย่างเหมือนกับเราเป็นพนักง,งานบริษัทถ้าเราไม่มีสัญญาว่าจ้างมันก็ค่อนข้างมีอิสระมากว่าเราเลือกที่จะอยู่เขาต่อหรือว่าไม่อยู่เขาแล้ว่ะสมมุติว่าวันหนึ่งเราแบบอุย้ยทนไม่ไหวแล้วแบบเจ้านี้สั่งอะไรมาก็ไม่รู้นะคะเงินก็ได้ช้าคือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่ไหวอะ่ะมันจะ ค่อนข้างเทได้ไหวแล้วก็เทได้ทันท่วงทีนะคะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ไวนะบว่ามันเป็นข้อดีนะคะสําหรับการเดินฟรีแลนซ์ว่าถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วเราไม่สบายใจอะเราไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นเพราะเราไม่มีสัญญาจ้างหรือว่าอะไรที่มาฟิกเราให้อยู่ตรงนั้นอะต่อมาเป็นประเด็นค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เป็นปัญหาแบบโลกแตก เป็นปัญหาที่เยอะมากนะคะสำหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์แล้วเราไม่สามารถเบิกอะไรกับใครได้เลยบัญชีที่เราเบิกได้คือบัญชีเงินตัวเองทีนี้มันแล้วแต่นะว่าเราทางานสเกลใหญ่แค่ไหนแบบถ้าทําไม่ทำโฟเคทาเล็กๆเงี้ยมันก็อาจจะใช้งบประมาณไม่ได้เยอะเท่าไหร่ซึ่งไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยไว้ไว่าอย่างน้อยก็ต้องมีสักสองสามหมื่นไหมสำหรับอุปกรณ์คอมจอนะคะมาส์คีย์บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีต้นทุนนหละหรือถ้าจะทําเป็น 4K ขิ้นใหม่อย่างเครื่องไวเองเนี่ยถ้ารวมๆทั้งหมดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นได้นะคะถ้านับแค่ตัว PC นะคะไม่ได้นับแบบอุปกรณ์อื่นๆแล้วนะไอ้สี่ห้าหมื่นเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่เราจะต้องแบบหาเงินมาคืนคือเหมือนกับว่าเราซื้อคอมมาเดือนนี้ไอ้เดือนต่อมาที่เราทํางานได้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องเอามาโปะหนี้ต่างๆที่เราใช้ไปนะคะต้องทากิงานอะถึงจะคืนทุนพวกนี้นะคะแล้วคนที่ทําจริงๆองะปกติจะไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวเพราะว่าเราต้อง เผื่อนะสแปร์ไว้กรณีที่คอมเครื่องนี้ทำงานไม่ได้เราก็ต้องมีชุกเฉินอีกหนึงเครื่องอย่างไว้ก็จะมี PC แล้วก็จะมี Macbook อีกเครื่องนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ตอน PC พังซึ่งบ่อยมากฉะนั้นมันไม่ได้จบแค่ที่4-5 0ห0 0หมื่นแหละจะเป็นหลักแสนได้อะแล้วส่วนที่เราเสียค่าใช้ใจ่ายไปเยอะมากๆสำหรับงานตัดวิดีโอก็คือส่วนของที่เก็บข้อมูลนะ h a r d ดดิสแล้วก็เอ t ต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีเป็น10ลูกเพราะว่าพอเราทํางานเสร็จเนี่ยใช่ว่าเราจะลบไฟล์ได้เลยทันทีอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่เราต้องส่งให้ลูกค้าตั้งแต่าพาร์ทแรกนะคะที่ไว้พูดไปก็คือเงื่อนไขก่อนรับงานเนี่ยว่าเราจะเก็บงานไว้ให้เขานานเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าไอความจุเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายลูกหนึ่ง เอ่อสีเทราไบต์อะไรเงี้ยก็3 0 0พันได้แล้วไหมเรีว่าเราหมดไปเป็นหมื่นๆนะคะกับที่เก็บข้อมูลตรงนี้แล้วยิ่งถ้าตัดไฟล์ 4K ไฟล์อะไรเนี่ยก็คือแบบตายดีกว่าไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลที่เป็นแบบฮาร์ดแวร์นะคะมันยังมีส่วนที่เป็นของเรื่องของคลาวเรื่องของส่วนที่เป็น o o o l l e r r v v อะไรเงี้ยที่เราต้องอัพงานส่งลูกค้านะ,ะส่งไปไปมา,มา อันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายอีกเพราะว่าแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมันก็ได้แค่15กิกซึ่งมันไม่พอนะคะแบบทุกถูกเลยของ Google Drive ก็เดือนละ70บาทมั้งเอออัพไปเป็นแบบ200แล้วก็300กว่าบาทต่อเดือน,นะคะนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเราไอพวกคอมเนี่ยก็จะมีค่าเสื่อมของอุปกรณ์ไว้ซื้อคอมมาได้แค่ปีเดียวนะของพังไป2อ,อย่าง ก็คือ power supply แล้วก็ SSD ซึ่ง2ชิ้นเนี้ยก็ราคาประมาณรวมๆแล้วประมาณ7,000ได้พอมันพังเนี่ยเราต้องเรายังเคลมไม่ทันไงคือเราเอาไปเคลมแล้วจะเอาจากไหนมาใช้ทํางานใช่ไหมเราก็ต้องไปหาซื้อลูกใหม่มาก่อนเออระหว่างที่ตัวนั้นอนะเคลมอยู่เนี่ยมันจะมีพวกค่าเสริมพวกเนี้ยที่สามารถ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะมีส่วนของค่าซอฟต์แวร์ซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรถ้าคนที่ใช้ Final c ร์ดอะไรเงี้ยจะสบายหน่อยเพราะว่าจ่ายตุ้มเดียวอ่ะแปดพัอะไรเงี้ยแล้วก็จบแต่สําหรับเราที่ใช้ Adobe นั้นก็คือต้องจ่ายไปทุกเดือนนะคะ ทุกเดือนนี่ก็ต้องจ่ายไปอย่างถ้าคนซื้อเต็มราคาก็จะจ่ายเดือนละ1,800บาทโดยประมาณถ้าคนซื้อตอนมีโปรก็จะเหลืออยู่ที่เดือนละ1 0 6 9บาทนะคะไอตอนแรกไว้ใช้1 0 6 9บาทแต่พอแบบมาเรียนอีกใบหนึ่งอะ่ะก็เลยได้สิ์นักศึกษาอะไรเงี้ยตอนเนี้ยจ่ายอยู่ที่เดือนละ712บบาทนะคะต่อเดือนจ่ายไปทั้งปีนี่ก็เกือบหมื่นไปแล้วนะคะเออแทนที่มันจะเป็น เงินเก็บเป็นเป็นรายได้ให้เรามันก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องเออจะจ่ายออกไปทุกเดือนอีกแล้วถ้าเดือนไหนที่งานน้อยแบบพวกค่าใช้จ่ายหยิบย่อยพวกเนี้ยมันมากกว่า10%ต่อค่าตัดอะเวยรู้สึกว่ามันมันน้อยอะต่อมาค่าอินเทอร์เน็ตอันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องไม่สําคัญแต่ว่าสําคัญจริงๆค่ะคือเน็ตมือถืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กเนาะเราก็คงต้องติดเป็นเน็ตบ้านเน็ตอะไรนะคะในการแบบดาวน์โหลดอัพโหลดไฟล์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากโหลดไฟล์ใหญ่เนี่ย ก็ต้องไปอัพเน็ตเองให้เมกมันเพิ่มขึ้นซึ่งไว้ก็ใช้แบบต่ำๆไปนะคะไม่เป็นไรฉันรอได้นะคะเน้นถูกไว้ก่อนโอ้ยนี่ไวพูดถองข้อเสีย <c oughs> ของงานใช่ไหมเหมือนยังไม่เจอข้อดีเท่าไหร่เลยนะคะจริงๆง,งานนี้ก็มีข้อดีอยู่ด้วยความที่มันเป็นงานที่ทํางานที่บ้านนะคะเราจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะไม่ได้รับผลกระทบมากขนาดน,นั้นนะเพราะว่ามันเป็นงานออนไลน์เอองานตับบดวิมโอมันเป็นงานที่ต้องทําออนไลน์ฉะนั้น อะไรที่มันเป็นออนไลน์อะ่ะมันก็ยังพอที่จะอยู่ได้แต่ถามว่าดีเท่าตอนโควิดไหมมันไม่ดีเท่านั้นหรอกเพราะว่าอย่างหลายๆคนที่อาจจะตัดให้กับช่องที่เที่ยวช่องกินอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาก็คงไม่มีงานอะไรให้เราเท่ากับ ช่วงนั้นหรอกนะคะเพราะว่าก็โดนบังคับปิดหลงปิดลานอะไรกันหมดนะคะหรือถ้าเทียบกับงานในการหนึ่งของไว้ก็คือถ่ายรูปเนี่ยถ้าไว้เลือกทําถ่ายรูปอย่างเดียวตั้งแต่แรกถ่ายรับปญญาอะไรเงี้ยจริงๆตอนนั้นตอนที่ยังไม่มีโรคอะ่ะอาชีพนี้เรียกว่าอู้ฟู่มากนะแต่ละเดินไม่ได้ได้น้อยๆน,นะคะถ้าเกิดว่าเรามีฐานลูกค้าที่มากพอแล้วก็ เราขยันนะ่ะแต่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็คือแบบตายเรียบกันหมดนะคะไม่มีงานถ่ายไม่มีอะไรเลยมันก็เลยทําให้งานออนไลน์ตรงนี้มันมันเป็นโจทย์ที่ได้ว่าได้เปรียบกว่างานที่ต้องไปแบบออนไซต์แบบนั้นนะคะอีกข้อดีหนึ่งนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นความรู้สึก ส่วนตัวมากกว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราเห็นงานของตัวเองอะออกไปอยู่บนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วมันมีคนดูแล้วมันมีคนเข้ามาแบบฟีดแบ็ k มันรู้สึกดีนะถึงมันจะไม่ใช่ช่องของเราอะแต่ว่ามันเป็นงานที่เป็นฝีมือของเราอะไม่ใช่ว่าเราจะได้รับแต่คําชมมันก็มีคําคําด่าคำอะไรด้วยนะแต่พอเราเห็นยอดวิวเราเห็นแบบฟีดแบ็กดีๆกลับมาเนี่ยแล้วบางคอนเทนต์บางเรื่องที่เราทํา มันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่รับสารแบบเป็นประโยชน์กับเขาโดยตรงเนี้ยไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นงานที่ให้ผู้อื่นได้เหมือนกันแบบพูดถึงข้อดีในเหมือนกับว่าจะจบลิปแล้วนะคะแต่ว่ายังต่อไปในเป็นเรื่องของคอนเน็กชันสําคัญไหมสําคัญมากค่ะในวงการนี้ใครที่มีคอนเน็กชันเนี่ยคือได้เปรียบไปแล้วก็อาจจะมีงานมากกว่ามีงานมาถีกว่านะคะด้วยความที่ถ้าเรามีคอนเน็กชันที่ดีเนี่ยมันไม่ต้องทาอะไรมากเลยคือคนอาจจะไม่ได้ดูพอร์ตเรา ด้วยซ้ำนะคะเขาเนี่ยโยนไปว่าคนเนี้ยทำงานดีนะคนเนี้ยโอเคนะเขาก็อาจจะเลือกเราโดยที่เขาไม่ได้ดูคุณสมบัติหรือว่ากรองอะไรเรามากมายฉะนั้นสิทธิ์ที่เราจะได้งานมันเยอะกว่าคอนเนคชันในน่ยมันเป็นส่วนที่มันเป็นเรื่องดวงและโอกาสและก็มีส่วนที่เราสร้างขึ้นมาได้ เราสามารถเอาตัวเข้าไปอยู่ในแวดวงนั้นๆได้นะคะบางอย่างมันไม่ใช่แค่ดวงอะแต่มันเกิดจากความพยายามของเราที่จะเอาตัวเข้าไปการรับสมัครแบบทาง Facebook ช่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เช่นกันนะคะไว้ก็เคยส่งเข้าไปแล้วก็ตัวเองก็เคยได้มีโอกาสเข้าไปทําแบบตรงนั้นด้วยแต่ว่าณตอนนั้นที่โอกาสมันมาอย่างที่ไว้บอกว่ามันต้องมี ฝีมือนะคะคอนดคชันมันมันสร้างด้วยเราได้ค่ะแค่ว่ายากกว่าคนที่ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกแล้วทีนี้เรื่องของรายได้รายได้ดีไหมอาชีพนี้นะคะวูน่าจะได้เยอะมากแน,แน่เลยจริงค่ะได้เยอะได้เยอะกว่า คนที่ทํางานบริษัทโดยทั่วไปแน่นอนด้วยค่าเฉลี่ยของเงินเดือนที่ไวดูมาตลอดลนะว่าบริษัทนี้ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่แล้วก็จากการที่ถามเพื่อนมานะคะการทําฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าทําด้วยระยะเวลาการทํางานที่เท่ากันสมมติว่าเฉลี่ยว่าเราทํางานแบบตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าเทียบระยะเวลานเนี่ยฟรีแลนซ์ได้งเงินเยอะกว่าอ,อันนี้นะเป็นข้อดีที่ไวลืมพูดไปขอจากเอาพูดตรงนี้นะคะด้วยความที่เราสามารถที่จะกําหนดเองได้ว่าเราคิดเลทเท่าไหร่นะคะ มันไม่มีใครมากําหนดเราได้อะเออถ้างานเราโอเคงานเราดีเหมาะสมกับเปรตอย่างเงี้ยมันได้เยอะกว่าพลังงานประจําอยู่ละอาจจะได้มากกว่า1 2ึสเท่าได้เลยนะคะอีกเรื่องของการที่ทําฟรีแลนซ์แล้วมันดีกว่าการที่ไปทําบริษัทนี้ไวรู้สึกว่ามันดีกว่าเรื่องของการที่เราไม่ต้องเป็นเป็เปดอะคือเราถ้าเราทํางานตัดต่อใช่ปะ่ะอ่ะเราก็ทำแค่ตัดต่อแล้วเราก็ส่งไปเป็นงานงานไปนะคะแต่ถ้าคุณไปทำบริษัทเขาจะมีคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามา อย่างเช่นว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นนะคะใช้เป็นทั้ง Final Cut ใช้เป็นทั้ง Premiere Pro ใช้ After Effects ได้ใช้ AI ได้คือแบบ คดครอบจัก,กรวาลอะแต่ว่าเงินเดือนแบบหมื่นกว่าบาทอะไวรู้สึกว่ามันมันเอาเปรียบกันแบบมากเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องทําแบบทุกหน้าที่ขนาดนั้นนะคะคนตัดต้องเป็นกราฟิกด้วยหรอต้องเป็นคนเขียนคอนเทนต์ด้วยหรอต้องเป็นแบบคัมเบล่าแมนเออรู้สึกแบบเอาเปรียบกันเกินไปนะคะซึ่งฟรีแลนซ์ก็จะค่อนข้างสบายกว่าอองานไม่น่าจะกดดันมากขนาดนั้นนะคะแต่ถามว่างานที่กดดันมีไหมมีค่ะมี ยอยากงานที่แบบนั่งตัดไปร้องไห้ไปอ่ะมีเอาไว้จะเล่าให้ฟังขำๆพอพูดถึงเรื่องนี้แหละก็คือเราต้องดูว่าเราเหมาะกับง,งานแบบไหนอย่างที่ไว้บอกไปตอนต้นนะถ้าอะไรที่เราไม่ได้อ่ะพยายามอย่าฝืนนะคะพยายามอย่าคิดว่าเราทําได้เราต้องไปฝึกก่อนหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เหมาะกับสไตล์นี้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาตัวลงไปตรงนั้นมันจะลําบาก อย่างไว้ไว้ค่อนข้างที่จะตัดได้หลากหลายคืออย่างส่วนตัวว้จะชอบงานแบบเรียบเรียบมินิมอลไม่ใส่อะไรมากนะคะเทคเพียามมะใส่เยอะ เาวฟเฟษไว้ไม่ชอบไว้เป็นคนตัดวิดีโอที่ไว้ไม่ชอบเสียงซาวิเศษเก็ดปะคือไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบฟังคลิปอะไรที่มันไม่ต้องมีอะไรมาดึงดูดเราขนาดนั้นให้มีสมาธิอะถ้าคอนเทนต์มันโอเคเราไว้รู้สึกว่าไว้ฟังได้เรื่อยๆสบายหูอยงเงี้ยไว้ชอบแบบนั้นแบบนั้นมากกว่าแต่ในการทํางานไว้ต้องมาทํางานกับอะไรที่มันจะต้อง ขยี้นะคะใส่เซา,าเฟเฟกเยอะๆเทคนุ่นนั่นนี่ขึ้นมามันเคยมีงานที่ต้องขยี้แล้วขยี้อีกอะ่ะเพื่อให้มันตลกอะ่ะเฮ้ยเราโดนแก้เรื่องขยี้เยอะมากมันต้องขยี้อีกขยี้ มันต้องขยี้อีกขนาดไหนวะคือต้องบอกว่างานคลิปวิดีโออ่ะมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกถ้าเขาอยากได้สนุกอ่ะเราก็ต้องทําให้มันสนุกใช่ไหมแต่วัไม่ชอบงานอะไรที่มันแบบเกินจริงมันดูมันดูแล้วมันคือเราเป็นคนที่เห็นฟุตเทจทุกอย่างเห็นบรรยากาศรู้ว่าคลิปนั้นมันเป็นยังไงแต่ว่าการตัดต่อมันสามารถปรับเปลี่ยนให้ความนิ่งเรียบตรงนั้นน่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นได้อย่างเช่นว่าคลิปนี้เนี่ยความสนุกจริงๆแล้วอ่ะที่เห็นจากบรรยากาศ มันแค่ประมาณ50%แต่ว่าการตัดต่อสามารถทําให้ความสนุกของมันเนี่ยเพิ่มไปเป็น80%ได้ซึ่งอะไรที่มันขยี้เยอะมากๆหรือว่าต้องทําให้มันตลกมากๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันฝืนตัวเองเกินไปหน่อยนั่งตัดมุกตลกแต่ว่าตัวเองแบบน้ําตาไหลอ่ะแต่อย่างว่าค่ะมันมันเป็นงานนะเรารับมาแล้วเราก็ต้องทําให้ได้นะคะสุดท้ายคือมันตัดได้ไหมคือมันตัดได้แหละเออแค่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบกันเองอ่ะกลับมาเรื่องรายได้ก่อนจะบอกว่าอาชีพเนี่ยมันมีเพดานรายได้มันมีจุด ที่เป็นจุดพีกเป็นจุดอิ่มตัวจะมีทางเดียวที่เราสามารถข้ามเพดานนั้นไปได้ก็คือเราต้องฝึกและพัฒนาตัวเองขึ้นไปเพื่อที่จะทลายกำแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีมีงานเยอะนะคะอย่างวันวันหนึ่งเนี่ยเราทํางานตั้งแต่ 9้าโมงยัน3ามทุ่มแล้วเราก็ทํางานทุกวันเวลางานเราไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่เราจะเวลาที่ไหนไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ได้รายได้เยอะขึ้นมันเป็นสกิลที่มันต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เงินด้วยในการเรียนรู้ใช้ร่างกายเยอะ ด้วยนะคะอย่างไว้อ่ะณจุดเนี้ยไว้ทํามาถึงจุดที่มันมาถึงเพดานรายได้ของไว้ในความสามารถเท่านี้แล้วอะพอเรามาถึงจุดสูงสุดของเพดานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปมากกว่านี้แล้วท,ท,ทั้งๆที่ถ้าเราไปทาอย่างอื่นอะในเวลาที่เท่ากันนะไปรู้สึกว่ามันได้เงินเยอะกว่าการมานั่งตัดต่อทั้งเดือนแบบสมมติเดือนหนึ่งทาได้ค่าตัดสี่ห้าหมื่นเนี้ยแต่ว่าทํางานทุกวันเลยวันละเกิน8ชั่วโมงไว้รู้สึกว่ามันไม่คุม้มซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพ หลายๆคนอาจจะคิดว่านี่เป็นงานที่สบายเพราะว่าเรานั่งอยู่กับที่เราไม่ต้องเดินทางเราอยากทางานเมื่อไหร่ก็ทํานะคะเราอยากลุกเมื่อไหร่ก็ลุกแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ไว้ทํางานมา3ปีไวพิสูจน์มาแล้วว่ามันสามารถทําให้ร่างกายของเราอะ่ะเสื่อมประสิทธิภาพได้จริงๆนะคะอย่างแรกก็เลยก็คือดวงตาอย่างไวเนี่ยเป็นวุ้นในตาเสื่อมซึ่งเพิ่งเป็นเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วมันมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นหรอกถ้าเกิดว่าเราใช้สายตา เยอะแบบนี้นะคะการนั่งนานๆนี่เป็นปัญหาการสุขภาพเพราะเราก็จะเริ่มรู้สึกแบบปวดก้นปวดไหล่ปวดหลัลงอะไรเงี้ยถ้าเราเราทำหนักๆอ่ะเออมันก็มีปัญหากับข้อมือจริงๆนะคะแต่ที่หนักสุดเลยก็คือตาเราใช้ตาเยอะการตัดวิดีโอเนี่ยมันไม่เหมือนงานมองจออื่นๆทั่วๆไปเพราะว่ามันด้อนค่อนข้างที่จะ มองละเอียดตัวเลขเราก็ต้องมองการเลื่อนแต่ละอย่างแต่ละจุดเนี้ยมันใช้ใสายตาแบบเพ่งเยอะนะคะคือแทบไม่ต่างอะไรกับคนที่นั่งถําภาพเอ่มันเพ่งเยอะกว่า,าจริงๆแล้วเรารู้สึกเลยว่ามันเหนื่อยตามันล้านะคะเราจะต้องดูอะไรซ้าๆดูฟุตเทจซ้าๆเป็น10ครั้งอะ่ะไม่ใช่งานที่สบายเลยแล้วถ้ายิ่งใส่อะไรเยอะเข้าไปเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นแบบเทกหรือว่าใส่ซับไตเติลเนี่ยซับไตเติลคือจุดที่แบบ ใครก็ได้มาช่วยดูให้ทีให้ค่าจ้างเออมาเช็คซับให้หน่อยมันไม่ใช่การดูบันผ่านอะแต่ว่ามันต้องหยุดดูทุกตัวอักษรว่าเขียนถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะทํางานส่งไปแบบผิดผดอยู่แล้วเนาะ,ะซึ่งถึงจะมีบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆฉะนั้นมันใช้สายตาเยอะขึ้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะเด็กๆว่าเป็นคนชอบเล่นเกมนะคะชอบดูหนังชอบดูซีรีส์แต่ว่าตั้งแต่ที่มาทํางานตัดต่อเนี่ย ตรงนั้นมันมันหายไปหมดเลยมันไม่เหลือพลังในการจะไปมองจอทําอย่างอื่นแล้วอะไม่ว่าจะดูซีรีส์ซีรีส์อย่างเงี้ยมองจออีกแล้วเหรอเพราะว่าทั้งวันนะก็มองมองจอมาทั้งวันแล้วอะมันก็เลยเป็นอีกโจย์หนึ่งที่เวยรู้สึกว่าถ้าเราทํางานตัดต่อแล้วเราอยากที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นไปมันยากเพราะว่าเรามองจอมาตลอดแล้วไงแล้วเราต้องมานั่งเรียนรู้ด้วยการมองจออีกเนี่ยมันเสียทั้งสุขภาพจิตแล้วก็เสียทั้งสุขภาพกายด้วยอะหลายๆคนนี่คือต้องไปแบบ กายภาพกันแล้วคือว่ายังไม่ถึงจุดนั้นนะเพราะว่าก็พยายามที่จะลุกเดินบ่อยๆนะคะแล้วก็พยายามไม่นั่งผิดท่าแต่ว่า5 0น่าจะออฟฟิศซินโดมกันวปยหมดแล้วนะคะเนี่ยพอเป็นเรื่องสุขภาพอะ่ะเราก็ต้องหาอุปกรณ์ที่จะทำให เราเนี่ยเสียสุขภาพน้อยลงอย่างเช่นนะคะเรามาทํางานนี้เราก็ต้องมีแว่นกองแสงอันนี้ก็ซื้อมา3ามพันเราต้องหาเมาส์ที่เหมาะกับสลีละเราแล้วต้องใช้จอดีๆหน่อยที่มันเป็น IPS หรือว่าจออะไรที่มันค่อนข้างถนอมสายตามากกว่าโต๊ะเก้าอี้แล้วต้องเลือกให้เหมาะกับสลีละเราในการนั่งทํางานระยะยาวคือทุกอย่างถ้าเราอยากจะทำให้สุขภาพดีมันมีค่าใช้ใจ่ายหมดซึ่งบอกตรงว่าตอนนี้วัยลดบทบาทในเรื่องของการตัดต่อลงไปแล้วเพราะ อะไรหลายๆอย่างที่พูดมามันรู้สึกมันเริ่มไม่คุ้มกับสุขภาพนะคะกับรายได้ของเราเนี่ยมันเป็นงานที่ Active i n c o m มมากๆค่ะ a c คทีฟอินคัมก็คือเราทำงานเมื่อไหร่เราได้เงินแต่ถ้าเราป่วยแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีเงินเข้ามาเลยอ,อย่างสมมติ ไว้ปวดหัวสองสาวันเป็นอะไรวะปวดหัวสองสาวันทํางานไม่ได้เออก็กลายเป็นว่าเราปวดแล้วเราก็ไม่มีงานเลยฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไปไปทําอะไรที่มันเป็น passive income มากขึ้นนะคะแบบเป็นงานที่เราอาจจะลงแรงในครั้งแรกแต่ว่าเรายังไม่ได้ผลลัพธ์ของมันนะแต่ว่ามันจะค่อยๆงอกเงยออกมาเอออนาคตเราทําไประดับหนึ่งแล้วมันอยู่ตัวแล้วแล้วเราก็จะได้เป็นรายรับเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงมากขนาดนั้นนะคะ จยกตัวอย่างก็อย่างเช่นว่าช่อง y u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  e เนี่แหละที่มีส่วนของค่าโฆษณาเนาะเราทำคลิปลงไปหนึ่งครั้งแล้วคลิปนั้นก็สร้างไรายได้เป็นโฆษณามาให้เราซึ่งมันก็จะจ่ายออกมาให้เราทุกๆเดือนแบบนั้นคือพ s สซีฟอินค m มไว้ก็พยายามที่จะลดงานที่เป็น active i n c o m มลงนะคะก็ยังทำอยู่แหละพวกงานแบบโปรดักชันหรืออะไรบ้างนะคะแต่ก็จะไม่ไม่ได้ลงไปหนักเท่านั้นแล้วคือโดยรวมไว้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าจริงจ จากประสบการณ์3ปีนะ,ะคือไว้ยังอยู่ตรงนี้ได้ด้วยโชคดีว่านายจ้างไวเนี่ยเขาแฟร์มากๆนะคะแล้วด้วยความที่เรามีมีนายที่ที่ดีมากแล้วเห็นคุณค่าของเราแล้วก็แฟร์เรื่องรายได้อะไรเงี้ยนี่เป็นเป็นอีกหนึ่งดวงแล้วนึกอีกหนึ่งความโชคดีนะะแต่ถามว่ามันเหมาะสําหรับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ช่วงหนึ่งไหมคือเหมาะนะคะถ้าเราฝืนเรื่องร่างกายได้ถ้าเราฝืนเรื่องของ ข้อจากัดด้านเวลาได้เนี่ยไวรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้โอเคแบบอยากจะเก็บเงินแค่ในช่วงปีนี้ก้อนหนึ่งไว้ว่าน่าจะได้ก้อนใหญ่ๆเลยนะถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้าด้วยนะคะส่วนหนึ่งคือเรื่องของความไม่มัน่นคงใช่ค่ะฟรีแลนซ์มันจะรู้สึกว่าชีวิตไม่มัน่นคง ไม่รู้ไรายได้เท่าไหร่ไม่รู้เงินจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะวางแผนภาษียังไงเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้เยอะเดี๋ยวเดือนนี้น้อยมันก็กะไม่ค่อยถูกอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นแบบรุ่นเด็กๆอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่เราอ่ะเริ่มโตขึ้นเริ่มมีไรายได้มากขึ้นอยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะสร้างนิสิตอะไรต่างๆการเป็นฟรีแลนซ์ยากมากๆเลยค่ะแม้แต่การที่จะทําบัตรเครดิตซักใบคือเราอ่ะได้เงินเดือนเยอะกว่าคนที่ทํา ประจำในสายเดียวกันด้วยนะคือแบงค์เขาไม่ได้สนใจว่าคุณรายได้เยอะไหมแบงก์เขาสนใจว่าคุณมีรายได้เป็นประจำหรือเปล่าฉะนั้นถ้ามองเรื่องของแบบการสร้างหนี้การที่จะกู้อะไรต่างๆตรงนี้ยากมากนะคะคือเราจะต้องอยื่นภาษีให้ถูกต้องจะจะต้องมีรายรับที่มากพอมีการเก็บออมที่ทําให้ธนาคารเห็นแล้วว่าคุณแบบ ออมได้อะไรต่างๆนะคะสเตทเมนต์จะต้องแน่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียของฟรีแลนซ์นะคะข้อดีคือได้เงินเยอะกว่าแต่ข้อเสียคือจัดการเงินยากน่าจะหมดแล้วนะคะสําหรับประเด็นหลักๆนะคะเรื่องของงานฟรีแลนซ์ตัดต่อนะก็พูดยาวมากเลยเหมือนแบบมานั่งบทให้ฟังนะคะสำหรับงานนี้คือเหมือนกับว่าไว้จําไม่ได้ชอบงานนี้ใช่ไหมจากที่ฟังพูดมาแต่เรียกว่าเอาส่วนที่เราควรต้องรู้ถ้าเราอยากทําอาชีพเนี้ย มาแชร์ให้การฟังดีกว่าเรื่องดีๆของแต่ละคนน้ำมันเจอไม่เหมือนกันแล้วเรื่องของความรู้สึกความรักความชอบในการทํางานเนี้ยก็ไม่เหมือนกัน แต่ว่ามันไม่ใช่งานที่ไวดับไม่ชอบหรือเกลียดแน่นอนนะเพราะว่าไวก็ทํามันมาตั้งนานแล้วเราก็รู้สึกว่าเออทาได้ยังไงก็ตามประสบการณ์ในการทํางานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะฟรีแลนซ์เนี่ยเราจะไม่มีระบบการทํางานเหมือนกับชาวออฟฟิศชาวบริษัทเขาจะคุยกันรู้เรื่องนะก็ไม่ได้มาโทษมาเบรมาอาชีพนี้ว่ามันไม่ดีอะไรนะคะคือมันเป็นอาชีพที่ให้โอกาสดีๆไว้ยเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ทําให้ไวไมีกินมีใช้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาแจกกล้องกันนะคะที่ไว้ทํากิจกรรมแจกไปในคลิปที่เป็นอธิบายเรื่องประกันถ้าใครยังไม่ดูไปดูคลิปนั้นด้วยนะเรื่องประกันนะ่ฟ้อนมีเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมอะไรไว้ด้วยที่เป็นปัญหานะคะอยากให้ทุกคนไปดูตรงนั้นกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแบบไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มแจกกันเลยนะคะกล้องนะคะไวแจกทั้งหมด3มรางวัลน,นะคะก็จะเป็นการสุ่มนะคะโดยใช้โปรแกรมซึ่งคนที่ได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวไว้ทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างให้นะคะว่า ติดต่ออะไรยังไงนะคะเค okay, เรามาสุ่มกันนะคะไปเลยก็ได้เป็นคุณกิตินันนะคะไปเดี๋ยวไปสุ่มต่อคุณเจตสุภานะคะคนที่2นะคะก็ต่อไป คุณสุวิมลน,นะคะก็ทั้ง3ท่านนี้ถ้าทำตามเงื่อนไขอะไรเรียบร้อยนะคะสามารถทักมาได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาเล่นกิจกรรมกันในคลิปที่แล้วนะคะคลิปประกันนะคะคนที่พลาดไปเดี๋ยวเรามาเล่นกันครั้งต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้ก็มานั่งเมาเรื่องประสบการณ์เป็นฟรีแลนซ์ตัต่อของไว้นะคะเท่านี้นะถ้าใครมีประสบการณ์อะไรหรือว่า มีอะไรอยากจะแนะนําก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะฟังประสบการณ์นะคะรีวิวอาชีพอืนอ่นๆของไว้ก็คอมเมนต์กัเกนเข้ามาได้นะคะไว้มี5อาชีพถ้าชอบคลิปนี้ไว้ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย